สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป๊กสามีธัญญาอัพความหล่อแม้จะอายุเพิ่มขึ้นแค่ไหนแต่ก็ยังดูแลตัวเองไม่เปลี่ยนเลยล่ะครับสำหรับเป๊กสัญชัยสามีของนักแสดงพิธีกรสาวธัญญาธัญญาเรศเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ไปปลูกผมกับหมอคนดังด้านนี้อย่างหมอออนซึ่งต่อมาหลังจากที่คลินิกเสริมความงามสามารถเปิดได้เจ้าตัวก็จัดชุดใหญ่เลยทั้งโบท็อกซ์ร้อยไหมเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงไปชมภาพกันเลยดีกว่าครับวันก่อนไปปลูกผมกับหมอออนไม่ทันไรทางการอนุญาตให้คลินิกเปิดได้พุ่งไปจัดหนักที่บีบีคลินิกมาเต็มๆทั้งโบทั้งร้อยทั้งจิ้มมาให้หมดใกล้จะเลข5แล้วขอสักรอบก่อนนะแอสไซบีบีคลินิกออฟฟิเชียลแอสไซด็อกเตอร์ออนอันเดอร์สกอร์เมดิคอลแฮร์เซ็นเตอร์แฮชแท็กบีบีคลินิกแฮชแท็กลิฟติ้งดีไซน์แฮชแท็กร้อยไหมแฮชแท็กโบท็อกงานนี้ก็ทำเอาเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าไม่ธรรมดาอีกท่านบอกว่าจะหล่อไปไหนอีกท่านบอกว่าหล่อเลยค่ะอีกท่านบอกว่าพรีเซนเตอร์สุดฮอตหล่อเลยครับอีกท่านบอกว่าเป๊ะมากอีกท่านบอกว่ายิ้มได้ไหมครับหรือตึงอยู่อีกท่านบอกว่าตึงเปรี้ยอีกท่านบอกว่าหล่อเลยลูกเพ่อีกท่านบอกว่าหล่อมากเลยครับพี่อีกท่านบอกว่าว้าวมากอีกท่านบอกว่าจัดเต็มเลยนะคุณเพ่อีกท่านบอกว่าหล่อเลยเนี่ยเป็นต้นเรียกได้ว่าหนุ่มคนนี้คำว่าแก่คือไม่รู้จักจริงๆครับงานนี้ก็บอกเลยว่าทำแล้วลดอายุลงไปได้อีกหลายปีเลยก็แหมมีภรรยาทำธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามทั้งทีแล้วคนเป็นสามีจะยอมแก่ได้ยังไงล่ะครับก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะครับเพราะว่ารวยอยู่แล้วแต่ยังขยันทำธุรกิจใหม่ๆออกมาตลอดก่อนหน้านี้ก็ได้เปิดตัวธุรกิจหมูปิ้งด้วยเรียกได้ว่ามีร้อยอาชีพร้อยโครงการเลยล่ะครับบ้านนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ